กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาครับนี่คือ X-ray สุขภาพ The Battle นะครับสัปดาห์นี้พูดคุยกันในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงครับเป็นช็อกโกแลตซีดหลายคนกังวล นะครับว่ามีความเสี่ยงไหมมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เรามีช็อกโกแลตซีดสาเหตุของช็อกโกแลตซีดคืออะไรอาการและวิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะแบทเทิลกันในมุมมองความรู้ที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะครับระหว่างแพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนจีนครับแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มกันที่มุมมองของแพทย์แผนไทยประยุกต์กันก่อนนะครับรายการเวลบีได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สุวรรณตั้งจิตเจริญจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้ครับสาเหตุจริงๆนี่ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็สันนิษฐานว่ามาจากกรรมพันธุ์ก็มีนะครับมาจากสาเหตุจากความเครียดจากร่างกายที่มันความผิดปกติของประจำเดือนนะครับบางคนก็มีประจำเดือนที่ระยะสั้นก็คือบางคนเดือนนึงมี2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนประจำเดือนมี7วันแล้วยังไม่เลิกเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางคนก็มีบางคนมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจำเดือนนี่ก็อาจจะมีการย้อนกลับไปทางด้านทำให้ร่างกายเสียสมดุลภายในข้างในเสร็จแล้วก็ร่างกายก็คือเกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลนะครับทำให้ร่างกายประจำเดือนมดลูกอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าทางด้านแพทย์แผนไทยเราก็มองว่าเกี่ยวกับการกระทบชอกช้ำหรือทำให้ร่างกายมันเสียสมดุลนะครับนะบางคนก็ร่างกายก็ตั้งแต่สาวๆอาจจะมีประจำเดือนเร็วเกินไปนะครับตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดช็อกโกแลตซีสหรือว่าเกิดปัญหาเนื้องอกหรือว่าเป็นซีสเป็นในรังไข่หรือในมดลูกอะไรต่างๆเพราะนั้นทำให้เกิดร่างกายกระทบกระเทือนขึ้นมาได้นะครับก็เกิดจากการเล่นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดจากการกระทบอะไรนะกระโดดจากตกจากที่สูงหรืออะไรต่างๆก็ทำให้ร่างกายตรงนั้นนะครับโดยเฉพาะมดลูกอาจจะมีปัญหาได้นะครับส่วนอาการของโรคนี้แหละครับอาการก็คือทำให้บางทีก็บางคนก็ปวดประจำเดือนระหว่างมีประจำเดือนหรืออะไรต่างๆนะครับหรือบางทีประจำเดือนก็ออกมามากเกินไปคือมีเลือดออกมาเยอะเกินไปนะครับบางคนก็ไม่มีอาการก็มีก็จะไม่ค่อยทราบนะครับคืออาการพวกนี้มันมีความหลากหลายมากนะครับเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะโทษเรื่องความเครียดความอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นร่างกายก็จะเสียความการที่ระบบประจำเดือนนะครับการที่เมนนะครับการที่ออกมาอาจจะมีความผิดปกตินะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายก็ผิดปกติไปนะครับบางคนประจำเดือนไม่มาหรือประจำเดือนมามากเกินไปนั่นก็คืออาการที่เขาฟ้องออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือทำให้มีอาการปวดท้องบ้างหรืออะไรต่างๆนะครับก็จำนวนที่ทำให้เกิดอาการที่ผิดปกติจนบางครั้งก็เลยต้องฉีดยาคุมกำเนิดเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือนเลยนะครับเพื่อทำให้เหมือนแบบซีดมันฝ่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือทางการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเรานะครับครับส่วนการรักษาของเราคือเรามองร่างกายนี่คือมูลเหตุของโรคนะครับซึ่งมี8ประการซึ่งก็คือสาเหตุของโรคก็คือว่าการที่ความเครียดบ้างการมีการกระทบกระเทือนชอกช้ำนะครับนะการโดยทุบท้องบ่อยตีหรือโดน เล่นกีฬาบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็อยากจะเตือนนะครับโดยสุขภาพสตรีนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เกิดอาการที่ผิดปกติขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นตอนไหนเป็นเมื่อไหร่มันจะค่อยๆสะสมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือบางคนก็มีปัญหาในการที่ถ้าบางคนเป็นเนื้องอกขึ้นมาก็คือถ้าฉีดยาคุมก็ไม่สามารถทำให้มีบุตรได้ก็ทำให้มีปัญหาแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้ามีบุตรขึ้นมามันก็อาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือการรักษาของเราก็จะแก้ไขจุดที่เรามีปัญหาก็คือเรื่องความเครียดนะครับเรื่องที่กระทบชอกช้ำปรับโครงสร้างที่มันผิดรูปหรืออะไรต่างๆนะครับรวมทั้งก็ใช้ยาสมุนไพรอย่างเช่นประสาทไพรหรือยาสตรีนะครับเพราะเราต้องคนโบราณเขามีเรื่องของก
การขับน้ำเข้าปลาซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับซึ่งเป็นคำโบราณว่าเราจะขับของเสียออกมาหลังจากคลอดบุตรเขาก็มีการอยู่ไฟการขับน้ำเข้าปลาแต่ถ้าเป็นสตรีที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์หรืออะไรต่างๆก็ควรจะมีการกินยาที่บำรุงสตรีนะครับบำรุงเลือดหรือว่ามีการขับเลือดเสียนะครับทำให้ร่างกายสมดุลขึ้นนะครับมันก็คือโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งนี่ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจริงๆก็คือมันแค่รำคาญหรือว่าทำให้เกิดเป็นซีเป็นเนื้องอกขึ้นมาแต่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งนี่น้อยมากถ้าไม่ได้มีตัวเชื้อหรือไม่มีกรรมพันธุ์หรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ประกอบกันส่วนใหญ่ก็แค่เป็นช็อกโกแลตซีขึ้นมาทำให้เกิดมีปัญหาระหว่างรังไข่หรือตัวมดลูกครับผมในมุมของแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเขาก็มองว่าสาเหตุของการเกิดช็อกโกแลตซีส่วนใหญ่ในคุณผู้หญิงเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีอาการบ่งชี้แน่ชัดสาเหตุบ่งชี้ที่แน่ชัดแต่ว่าสันนิษฐานเอานะครับว่าน่าจะเกิดจากความเครียดเป็นหลักหรือว่าการเสียสมดุลในร่างกายหรือบางทีเนี่ยมีการกระแทกการชอกช้ำเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดจากผู้หญิงบางท่านที่มีอาการปวดประจำเดือนหนักๆมากๆเนี่ยหรือว่ามีประจำเดือนที่มากผิดปกติแล้วก็อาจจะมีการใช้วิธีการรักษาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการดูแลตนเองอาจจะไม่ถูกไม่ดีเท่าที่ควรก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับทีนี้ในมุมของแพทย์แผนไทยประยุกต์เนี่ยเขาก็จะใช้การรักษาโดยใช้ยาปัสสพลายหรือว่ายาสตรีนะครับเพื่อที่จะเป็นการบำรุงเลือดในร่างกายให้สมดุลกันนี่คือมุมมองทางแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับแต่ว่าจากนี้ไปเราจะไปฟังมุมมองของแพทย์แผนจีนกันบ้างครับรายการเวลบีได้รับเกียรติจากแพทย์จีนรัฐวันวงปัทมเจริญจะมาให้มุมมองกับเราในเรื่องนี้ครับโรคช็อกโกแลตซีนะคะเป็นโรคของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไปค่ะโดยที่ปกติแล้วเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกค่ะเขาจะต้องเจริญอยู่ที่ภายในโพรงมดลูกแต่ว่าถ้าสมมติเขาเกิดเจริญเติบโตผิดที่ไปก็คือจะทำให้เกิดอาการต่างๆตามมาได้ค่ะแล้วก็โดยที่เรียกว่าช็อกโกแลตซีสนะคะก็คือซีสเนี่ยแปลว่าถุงน้ำถ้าสมมติเราพบถุงน้ำเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตผิดที่ไปแล้วก็ภายในมีลักษณะของเหลวคล้ายช็อกโกแลตนะคะเราก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซีสโดยที่สาเหตุนะคะสาเหตุทางแผนจีนบอกว่าเกิดจากลมปานไหลเวียนติดขัดแล้วก็เลือดค้างภายในมดลูกค่ะเกิดเป็นก้อนลิ่มเลือดขึ้นมานะคะแล้วก็สาเหตุก็อาจมาได้จากอารมณ์ค่ะอารมณ์ที่แบบหงุดหงิดความเครียดหรือว่าโมโหมากเกินไปนะคะหรือว่ามาจากการทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเกินไปทานของมันทอดนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือว่าในช่วงที่มีประจำเดือนหรือว่าหลังคลอดค่ะร่างกายเราค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็ถ้าช่วงนี้เราโดนบริเวณท้องน้อยเราโดนลมโดนความเย็นหรือว่าเรามีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้มากเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคนี้ได้ค่ะวิธีการรักษานะคะทางแผนจีนจะเน้นไปทางการปรับเลือดลมค่ะปรับลมปานให้เหลวไหลเวียนดีแล้วก็ปรับเลือดให้ไหลเวียนคล่องนะคะโดยที่สามารถทำได้โดยการฝังเข็มทานยาจีนหรือว่าการลมยาแล้วก็ครอบแก้วค่ะแต่ว่าการลมยาแล้วก็ครอบแก้วคือจะต้องให้คุณหมอตรวจแล้วก็วินิจฉัยดูก่อนนะคะว่าเหมาะหรือเปล่าแล้วก็ส่วนการรักษาเราจะทำการรักษาในช่วงก่อนมีประจำเดือนค่ะแล้วก็เราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะโดยที่คนที่เป็นโรคนี้เราก็จะเน้นพยายามให้เลี่ยงอาหารมันๆทอดๆหรือว่าของฤทธิ์เย็นๆนะคะเช่นพวกผักสดพวกน้ำปั่นน้ำผลไม้เย็นๆแล้วก็พวกแบบว่าของดิบของดิบของหมักดองอะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ชมครับในมุมของแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องราวของช็อกโกแลตซีสเกิดจากลมปานไหลเวียนติดขัดๆนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีเลือดคั่งในร่างกายหรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดจากอารมณ์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์หงุดหงิดบ่อยโมโหบ่อยขี้งอนนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุบ่งชี้ของช็อกโกแลตซีสได้ทั้งนั้นหรือบางท่านก็มีอาการปวดประจำเดือนที่มากหรือว่ามีประจำเดือนมากผิดปกตินะครับหรือว่าเจ็บบริเวณท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นอาการบ่งได้เหมือนกันว่าคุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นช็อกโกแลตซีสนะครับส่วนวิธีการรักษานั้นจะใช้วิธีการปรับเลือดลมครับก็คือปรับลมปราณให้ไหลเวียนในร่างกายได้ดีขึ้นการปรับเลือดให้ไหลเวียนได้คล่องแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้การฝังเข็มนะครับแล้วก็ใช้การทานยาจีนเข้าไปด้วยรวมถึงบางท่านเนี่ยอาจจะเลือกวิธีการรมยาหรือว่าครอบแก้วก็ใช้เหมือนกันนะครับที่ก็ทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณหมอจีนนะครับว่าจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนตามอาการที่หมอวินิจฉัยได้แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณผู้ชมรับชมรายการเวลบีเสร็จแล้วนำข้อมูลที่ได้ไปเอ็กซเรย์แล้วนำมาแบทเทิลกันนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะกับตนเองเกณฑ์ที่สำคัญก็คือว่าอย่าคิดเอาเองนึกเอาเองนะครับต้องมีข้อมูลประกอบแล้วก็มีผู้
ู้รู้เนี่ยคอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทั้งหมดนี้คือรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาครับรายการที่มุ่งหวังให้คุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวของคุณผู้ชมเองอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับทีมงานรายการ Wellbe ได้ผ่านทาง facebook.com/astvbodyandmind ครับรวมถึงการติดตามรับชมรายการย้อนหลังและการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.thamapiwat.com ครับหมดเวลาลงแล้วผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Save News One ได้นะครับด้วยการร่วมกิจกรรมกับโครงการธรรมาภิวัตรครับโดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวท่องธรรมเนื่องจากรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเอามาเป็นทุนร่อนหมุนเวียนในการผลิตสื่อดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมทั้งรายการธรรมาภิวัตรรายการ Body and Mind และรายการ Wellbe สุขภาพดีกำลังจะมาอย่าลืมนะครับทุกกิจกรรมที่ผู้ชมร่วมกับทางโครงการธรรมาภิวัตรนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Save News One ได้เหมือนกันเมื่อฟังชนิดแล้วผู้ชมก็มาร่วมสนุกกันโดยการเดินทางหรือว่าร่วมกิจกรรมอื่นๆกับโครงการธรรมาภิวัตรได้สามารถติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างจอที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ0874379999และ0808104104หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมของโครงการธรรมาภิวัตรได้ที่ www.thamapiwat.com ครับ